เงินรู้จักการวางแผนนะครับในการใช้เงินใดๆเขามีหลายแต่ว่าเขามาเราใส่ไปมันลดนะครับใครรู้จักการออมนะครับนั่นเรียกว่าไปฝากตามที่ท่านผู้ใหญ่ท่านพัฒนาการเพิ่นได้บอกเลยว่ามีโครงการฝากนั่นแน่นะครับสามารถเอามาต่อจันทวงก็เขียนเสือเมียด้วยของลูกสาวเขาดูมีเพื่อนหลายต่อของลูกสาวก็เขียนของใครของมันมีวินัยตามมันก็มีวินัยก็คือคิดเป็นเชิงระบบมากขึ้นเนาะคือหนึ่งมีรายได้คุณมีรายได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้แต่ว่าไม่มีเงินออมไม่มีเงินออมอันนี้พอมีรายได้ไม่มีเงินออมเงินออมไปไหนคือต้องมาดูดูตัวเองคือโดยการทำมันเพื่อเรื่องของพวกสบู่พวกอะไรที่เราสามารถทำได้ในอนาคตระบบมาทำสบู่ใช้ทำสบู่ใช้เองเดี๋ยวมันจะเข้าสู่กระบวนการเป็นกลุ่มให้หมวดในหมวดพวกไอ้ที่ว่าเขาสามารถทำปลูกพืชผักสวนครัวอะไรเองได้ก็ให้ปลูกแต่ถ้าเด็กของครัวเรือนถ้าเขาสามารถทำรายจ่ายได้ตัวเองได้นะเขาก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นอะไรที่มันจำเป็นจริงๆในชีวิตประจำวันอะไรที่มันไม่จะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันและทีนี้แสดงว่ามันก็ต้องวิเคราะห์เป็นรายเดือนนี่มาพอรายเดือนต่อไปก็มาวิเคราะห์อีกว่ามันคุณทำได้ไหมคุณลดได้ไหมคือถ้าวิเคราะห์รายได้เนี่ยเรามีรายได้ประจำอยู่แล้วรายได้จากอะไรคะสมมติสัญญาทำสัญญาทำสัญญามีรายได้นี่20คนของท่านจะเป็นต้นแบบเขามาเป็นต้นแบบที่อย่างคะมูเบิงได้มินบอกมูมาเบิงไม่แอบเบิงมันไม่แอบเก็บพักเขาเด็ดโอ้ไปเก็บพักว่าต้นแบบกินก่อนนั่นแหละแต่งั้นท่านทำนี่ว่าท่านทำท่านทำไมท่านจะชวนเพื่อนมาทำแบบเราได้มินบอกเขาไม่เป็นต้นแบบเขาเย็ดเขาก็ส่วนมูหางบ้านนี่ก็ปลูกคือการที่เรา